สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีทำสบู่นะครับวัสดุที่ต้องใช้ที่ผมใช้ตามสูตรก็คือนี่ครับน้ำมันมะกอก 50% นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 50% ตัวโซดาไฟนะครับ 75.71 กรัมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำนะครับจะทำสูตรที่เป็นสูตรเย็นสูตรสกัดเย็นนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คืออ่ะโอเคเราก็ต้องมีการตวงนะครับน้ำที่เราจะใช้ก็คือ190มิลลิลิตรนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็คือเอามาจากที่อินเทอร์เน็ตนะครับคำนวณค่าแฟตได้ซูเปอร์แฟต 5% นะครับเอ190นะครับต่อไปตัวโซดาไฟนะครับโซดาไฟก็ซื้อตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็มีขายนะครับอันนี้กระปุก900กรัมก็จะถูกกว่ากระปุกเล็กครับคุ้มกว่านะฮะโซดาไฟจะใช้ 75.1 นะครับ 75.1 นะครับใช้ตัวน้ำมันมะกอก250นะครับสูตรนี้จะใช้ทั้งหมดน้ำมันทั้งหมดนะ500 ml นะครับก็อันนี้ก็250ก็อืมจะครึ่งหรือยังนะฮะนี่โอเคเขาจะได้น้ำมันมะกอก250ประมาณ250 ml นะครับก็ดูสิน้ำหนักอยู่ที่เท่านี้นะฮะครับแล้วก็เราใช้น้ำมันมะพร้าวอีกตัวโซดาไฟเวลาโดนน้ำจะทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับทำให้อุณหภูมิที่โซดาไฟผสมกับน้ำเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง1องศาเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราควรที่จะครับเดี๋ยวนะฮะเตรียมน้ำเข้าไปในโถนะครับเราก็ใช้ค่อยๆเอาโซดาไฟใส่เข้าไปนะครับคนไม่ให้มันจับก้อนนะฮะอุณหภูมินะตอนนี้ที่ผสมอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ100องศาเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะเห็นไอไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ให้เทน้ำใส่ก่อนแล้วก็ค่อยใส่เก็บโซดาไฟไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีกลิ่นฉุนนะก็ควรระวังนิดนึงนะครับเมื่อคนให้ละลายหมดแล้วไม่มีเกล็ดแล้วเนี่ยต้องพักไว้จนให้มือสามารถจับตัวเนี้ยตัวที่ตรงนี้ได้ครับคืออุณหภูมิตกอยู่ประมาณสัก60องศาที่พอจับได้แล้วค่อยผสมเข้าไปในถังผสมนี้นะครับก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวโซดาไฟเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับที่มันเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมกับเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในชงโซดาไฟก็ควรจะเป็นแก้วสแตนเลสหรือเป็นพลาสติกนี่ฮะก็โอเค
เดี๋ยวรอให้มันเย็นเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปกันครับมาเทลงในน้ำมันที่เราเตรียมไว้ก็ไปเราก็คนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอคนก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามต่อหน้าตาเป็นยังไงใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงก็หลังจากที่ปั่นได้แล้วก็เอามาเข้าที่แม่พิมพ์นะครับมาดูกันครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับมาดูอีกวันหนึ่งนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้นี่สบู่ออกมาเป็นก้อนนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต้องทิ้งไว้หรือเก็บทิ้งไว้เนี่ยเอาไว้6ถึง8สัปดาห์หรือเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเพราะว่าให้ตัวโซดาไฟทำปฏิกิริยากับไขมันให้มันครบจะได้ไม่มีผลต่อผิวเราครับ